นะครับครับถ้ามันเกิดวิกฤตแรงๆจริงๆวิกฤตใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นแรงนะครับมนุษย์มีปัญญาเป็นดั่งอาวุธใช่ไหมครับนะบรรพบุรุษของคนอีสานให้อาวุธมาก็คือปัญญานะมีเสี้ยงเหมียงเป็นเทพเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นคนที่เป็นไอดอลฮัลโหลเป็นต้นแบบของคนอีสานก็คือเสี้ยงเหมียงเนี่ยนะเป็นคนที่มีปัญญามากที่สุดภาคกลางก็คือศรีถนนชัยแต่ว่าเสี้ยงเหมียงอีสานเนี่ยจะสอนวิธีการปรับตัวหรือเอาชนะสิ่งที่มันยากแค้นลำบากลำเค็ญปรับตัวเสร็จแล้วก็แบ่งปันปรับตัวให้อยู่กับความแข็งแรงให้ได้เอาตัวรอดให้ได้กินให้ได้อะไรที่มันกินไม่ได้ก็ต้องศึกษาหาความรู้ว่าจะทำให้ตัวเองอยู่รอดถ้ามันขัดแย้งเราก็ปรับตัวให้มันไม่มีความขัดแย้งโดยการแบ่งปันฉะนั้นไปอีสานไม่อดไม่อยากนะครับถึงแม้จะมีแรงแล้งไม่มีใครไล่หนีครับเดินเข้าบ้านเขาจะเรียกกินข้าวหมดเลยมากินเผาหน้ากินข้าวนักกันเขาไม่มีไล่หนีนะครับไม่เหมือนฝรั่งถึงเวลากินข้าวนี่กูสิกินใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาจะไม่พอกันกินแต่คนอีสานถึงจะมีมากน้อยแขกไปใครมาก็จะเรียกกันกินข้าวนั่นคือความแบ่งปันอารยธรรมการแบ่งปันเนี่ยจะทำให้พวกเรารอดแม้จะทุกข์ยากเข็ญขนาดไหนจะขาดแคลนขนาดไหนก็ต้องแบ่งปันนะครับก็วิถีบ้านๆจะผ่านวิกฤตได้จริงถ้าเราปรับตัวอยู่กับสภาพแวดล้อมนั้นเหมือนดั่งยิ่งดังแล้วก็เป็นคนที่รู้จักให้รู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะครับก็จะรอดในสภาวะวิกฤตครับคือสำหรับผมนี่คิดว่าจิตใจก่อนคุณค่าจิตใจเขาคืออีกฝ่ายหนึ่งจะมาทำลายคุณค่าจิตใจเราก่อนคือถ้าจิตใจเราเปลี่ยนคุณค่าไปเนี่ยจะมีข้อที่ว่าจะตามมาใจอาจจะเริ่มสร้างกลองนะครับคืออย่างผมเป็นบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตผู้หลุดเนี่ยหรือผู้เฒ่าผู้แก่ว่าเรามาจากธรรมชาติถูกกำหนดว่าเป็นตัวหนึ่งของธรรมชาติแล้วก็เลี่ยงไม่ได้คำถามก็คือถ้าเราไม่ฝากตัวกับธรรมชาติเราจะฝากตัวกับอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาทำให้จิตใจเราเขวไปฝากตัวกับผมพูดตรงๆว่าอุตสาหกรรมหรือว่าอะไรที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ก่อคนประเดี๋ยวเยอะๆนะครับผมดูง่ายๆจากต้นไม้หนึ่งต้นต้นไม้หนึ่งต้นนี้ก็คือต้นไม้หนึ่งต้นนอนหนูแมลงอยู่เยอะแยะเลยอะครับแต่เราไปตัดเขาแล้วต้นไม้ดีไหมก็ดีนะแต่เราตัดแล้วมันล้มต้นไม้ล้มแล้วต้นไม้แพ้งั้นความดีมันก็เปราะบางกับต้นไม้หรือเปล่าแล้วก็สรุปได้หรือเปล่าว่าต้นไม้แพ้หรือคนที่ไปตัดแล้วไม่เห็นคุณค่าของต้นไม้น่ะตายก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็คือผมคิดว่าต้องมีความจิตใจและคุณค่าทางความรู้สึกแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้านการปฏิบัติก็คลุกคลีกับดินกับน้ำอะไรก็จะนำพาไปเองนะครับอันนี้1นาทีครึ่งนาทีและครึ่งนาทีหลังคือผมมีความทุกข์ใจที่มาจากดอยใหญ่ดำขอให้ท่านนี้รับรู้คือตอนนี้เนี่ยเรื่องหมอกควันเอ่ยเรื่องโลกร้อนเอ่ยเนี่ยเขาปาดความรับผิดชอบไปที่ผมอยู่ในป่าจริงๆอ่ะผมอยู่มานานมันก็ไม่เคยมีโรคร้อนไม่เคยมีหมอกควันนะมันก็เป็นเมืองสามหมอกไม่ร้อนสองนะครับหมอกควันหมอกฝนหมอกหนาวแต่มันมีพวกกลุ่มหนึ่งสร้างวัฒนธรรมนี้ขึ้นมาพอไม่ชอบคำว่าหมอกควันมันมีกลุ่มการท่องเที่ยวหรืออะไรปุ๊บเนี่ยแล้วพอไม่ชอบหมอกควันเนี่ยป่าไม้จะไปจับใครมันจับที่ชาวเขาอย่างผมนะครับคือผมอยู่ในป่าโบราณมาก่อนส่วนโลกร้อนตอนนี้เจอไปเยอะครับคดีต่างๆเขาจะมาดูที่เนื้อไม้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าไหร่ออกซิเจนเท่าไหร่ดูดซับคาร์บอนเท่าไหร่
ในดินเนี่ยมีแร่ธาตุเท่าไหร่และผมอยู่บนภูเขาอ่ะทำไมพวกนี้เนี่ยร่ายละเขาคิดผมอ่ะเขาฟ้องพวกเราอ่ะ 150,000 บาทแต่เวลาเขาตั้งโจทย์นี้ฟ้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเนื้อไม้เอ้ยแก๊สมีเทนจากเกษตรเอ้ยหรือว่าดินเอ้ยปุ๋ยเอ้ยเนี่ยคนในสังคมใหญ่เนี่ยเขาไปมุ่งสู่คนที่อยู่ในป่าหรือภาคเกษตรแต่อุตสาหกรรมที่ล้างสารเนี่ยรอดไปเลยถ้าระบบโลกเนี่ยตั้งจบคำถามนี้ปุ๊บมาไปลงที่ภาคพยาคนจนอย่างผมทันทีนะครับคืออยากจะให้พลิกจบนี้ให้หน่อยแล้วก็ช่วยดูคือสุดท้ายแล้วถ้าพลิกมาได้ก็จะนำมาสู่เราจะฝากตัวไว้กับอุตสาหกรรมหรือว่าเกษตรนั่นแหละครับอันนี้ก็คือผมคิดว่าผมก็ขอฝากด้วยเพราะว่าตอนนี้คดีโดยสารโดยก็ไม่เข้าใจวิถีคนอยู่ในป่าแล้วกฎหมายโดยก็ไม่เคยเชื่อให้กับชุมชนก็ผมเชื่อว่าทางรอดก็คืออยู่กับธรรมชาติรักษาธรรมชาติตอนนี้ชาวบนดอยนะอยู่ในจุดที่ดีที่สุดหมู่ข้าวไร่เลื่อนลอยนะมากลางๆคือยุคปิ่นนะครับมันเป็นเจือสิบแปดลองเข้ามาแต่ว่าไร่และวิถีชาวบ้านนั้นก็ยังคงมีอยู่แต่ว่ากระบวนการเพื่อนหนุนเสริมไม่มีครับมีแต่เข้าไปทำลายชาวบ้านอย่างเราผมก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะจริงๆก็อยู่ในป่าแล้วก็ดูแลรักษาป่าพยายามสู้เหมือนกันนะครับสู้ผมอยู่ต้นน้ำเจ้าพระยาผมตามนึกดีนะผมอยู่ได้หมดนะครับอยู่ไม่ได้อย่างเดียวคือผลิตเกลือไม่ได้ครับยังไงก็ฝากให้คนที่อยู่หัวต้นน้ำของทะเลกรุงเทพเพื่อดูแลเกลือด้วยเพราะว่าผมจะได้กินเกลือครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับก็เรียนรู้ทุกท่านได้สรุปนะครับเรื่องราวที่สำคัญนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับจะเป็นเชื้อไฟที่สำคัญนะครับที่จะทำให้คนทั้งคนบ้านๆด้วยแล้วก็คนเมืองด้วยจะต้องเรียนรู้แล้วก็เปิดโอกาสยอมรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องก็สรุปว่าสิ่งที่จะทำให้เรารอดนะคะก็ที่จะสรุปได้ก็คือมีเรื่องของปัญญานะคะจิตวิญญาณมีเรื่องของการอยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพนอบนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวรู้สึกว่าชนชั้นกลางหลายๆท่านในที่นี้รวมถึงตัวเองด้วยที่ปลูกข้าวกินเองไม่เป็นนะคะคือฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าบางทีชนชั้นกลางเนี่ยถ้าเราจะมีส่วนบ้างก็คือเราควรจะได้สำนึกนะคะในบุญคุณของคนที่ปลูกข้าวให้เรากินปลูกผักให้เรากินสำคัญอย่างพี่เองทำหน้าที่สื่อสิ่งที่จะทำได้คือในเมื่อไปทำนาไม่ได้ก็ต้องถ่ายทอดออกไปว่าคนที่เขาทำอย่างนี้เขามีคุณค่ายังไงเหมือนที่พื้นบอกว่าคุณค่าทางด้านจิตใจมันหายไปเกือบจะหมดแล้วทำยังไงที่เราจะสะท้อนสิ่งนี้ออกมาเข้มมีหน้าที่สอนหนังสือสอนลูกชนชั้นกลางยังไงให้เห็นหัวชาวบ้านบ้างค่ะก็พี่น้องทั้งหมดก็สรุปไว้อย่างนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณวิทยากรแล้วก็พี่น้องเครือข่ายทุกท่านที่นั่งฟังกันอย่างคุณหนาฝาข้างนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยครับใจรหัสขอบคุณครับรหัสขอบคุณ3 2 1ขอบคุณครับในลำดับต่อไป